สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รวมตัวเจมฮะอยากแย่งอยากแย่งเขาพูดก่อนเลยนัดเดอร์ครับเอาไม่เล่นด้วยกันหรอคนอื่นช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่ว่านัดเดอร์เป็นไรวันนี้เจมค่ะวิวค่ะพี่ฟ้าค่ะนัดเดอร์ครับข้ามไปเลยพี่เคค่ะและแน่นอนอยู่พวกเรารวมตัวรีแอควันนี้คำว่ารวมตัวรีแอคมันกลับมาพร้อมกับอะไรช่วงเนี้ยดีเต็มแล้วทุกคนขอมาเยอะมากแบบแล้วทุกคนถามทำไมดีทำไมเราไม่ทำดีเอฟใช่ไงเนี่ยทำแล้วแล้วแล้วมันอึนต่อมันอึนมากมันอึนมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ใหม่อีกเรื่องนึงที่เราจะทำรวมตัวรีแอคทูเวิลด์มาแล้วนะแล้วอีพีไหนน้องนัทมาอะไรนะอีพีไหนน้องนัทมาเออเดี๋ยวไม่ได้เจอแน่ล่ะเอางี้เอางี้งี้ทุกคนก่อนที่จะไปดูรีแอคชั่น DFF ขอฝากรายการในช่องก่อนสำหรับรายการนี้เลยทริปหนีเที่ยวอย่าลืมไปดูทริปหนีเที่ยวของน้องๆกันใช่เป็นรายการท่องเที่ยวที่มีเด็กผู้ชาย7คนไปเที่ยวด้วยกัน77จังหวัดเป็นเมนใครมาเม้นกันเลยดูแล้วชอบใครในรายการก็มาเม้นคุยกันนะฝากด้วยกับทริปหนีเที่ยวนะคะอยู่ในช่องนี้แหละทริปหนีเที่ยวฝากด้วยละกันจิ้นนะเออจิ้นเนาะมันจิ้นวันนี้ DFF เพื่อนตาย EP 3EP 2ก็เรียกได้ว่าลุงแดงตุยโดนขึงเชือกลุงแดงแล้วก็ขึงเชือกก็คือบาดคอคอขาดตายคาที่ซึ่งมีหมอเขามาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ตุยง่ายขนาดนั้นนะมันไม่สามารถตุยได้เพราะสุดท้ายเราจะรถล้มเพราะว่าคอเรามันแข็งแรงมากกว่าที่จะโดนเอ็นเชือกนะใช่เชือกมาตลอดเลยอ่ะมันมีหนังเรื่องนึงที่เป็นเรื่องมันเป็นหนังไงมันเป็นหนัง13อะไรพี่น้อยที่พี่น้อยเล่นน่ะ13เกมสยองนั่นแหละแบบพอไปฉากนี้เหมือนกันแล้วก็แบบเราก็จำฝังใจตลอดว่าเขาบอกมันต้องเร็วมากแต่ที่เราดูลุงแดงไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นลุงแดงไม่ใช่นักบินไม่แต่ถ้าเร็วมากๆมันทำได้จริงใช่ใช่ใช่มาแค่รถขายซื้อแกงอ่ะอะไรอ่ะไอ้เขียวเป็นซิ่งอะไรพร้อมไหม EP 3พร้อมครับไม่ค่อยพร้อมใช้คำว่าพร้อมก็ได้ได้ไหมเออพร้อมก็ได้ไปค่ะลุยคิดว่าใครเป็นคนร้ายใครเป็นคนสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดโอ้ยสงสัยอยู่สงสัยฉันเลือกเลยได้ปะเลือกคนเดียวคนเดียวเอาแม่เจมก่อนแม่ก่อนฉันเลือกไม่ต้องบอกเหตุผลนะเลือกเฉยเดี๋ยวจะอ้วกพูดสิเลือกเฉยมันแน่นเกินแล้วอ่ะบอกชื่อบอกชื่อก่อนมีท็อปมีตีมีไว้มีจินมีฟลุกมีปอมีแทนมีพี8คนอีฟลุกนี่คนไหนฟลุกนี่เป็นหมอเฮ้ยมึงดูมา3 EP 3แล้วล่ะไม่มึงมันเครียดอยู่เหมือนกันชื่ออะไรฟลายชื่อไวท์ฉันเลือกไวท์เฮ้ยแม่แล้วตอนนี้ที่เราอัดอยู่ในโซเชียลเขากำลังแบบ EP 8 EP 9มีคนสงสัยไว้เหมือนแม่เลยฉันเลือกไวท์ทำไมอ่ะมันดูไม่น่าสงสัยที่สุดฉันเลือกไว้เพราะว่าตัวละครที่เป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมดมักจะเป็นตัวละครที่ดูอินโนเซนต์ที่สุดในเรื่องอ๋อนี่เขามองจากมุมผู้จัดผู้จัดฉันเลือกไว้ถ้าต้องเลือกหนึ่งตัวละครฉันเลือกไว้โอเคอ่ะถ้าขอก่อนขอเลือกท็อปเอ้ามีใครเลือกเหมือนกันเลือกเหมือนกันได้เหมือนกันได้เลือกท็อปเพราะว่ามันดูลุกลี้ลุกลนแบบไม่รู้ว่ะมีใครเลือกท็อปเหมือนกันเออฉันเลือกท็อปเพราะมันลุกลี้ลุกลนแปลกๆเหมือนกันเพราะกับแทนเอาท็อปละกันฉันเลือกแทนอ๋อนี่เลือกท็อปเพราะว่าเอ้าก็เขาพูดเมื่อกี้มันเลือกความกันดาแล้วสองกันดาเราไม่ใช่เลือกเบสซีนะเนี่ยเพราะว่ามันอ่ะมีโอกาสที่จะได้ออกจากที่เนี่ยไป2ครั้งแล้วใช่แล้วมันเป็นคนขับแค่ตีบอกว่าเอ้ยเป็นห่วงไว้ป่ะเออแล้วแต่มึงเออทางที่มันแบบอยากออกแต่แรกออกมากเลยนะไม่ต้องใส่กูไม่เลือกเลือกแทนไม่บอกเหตุผลด้วยอืมอ่ะหนูเลือกไวแมนแม่เจมอ้าวแม่ลูกผูกจิตอ่ะนัดวิด้วยความที่น่าอาจจะมีชุดข้อมูลมากกว่าหลายคนแล้วกันนัดขอเลือกปออ่าเพราะว่าอุ๊ยพูดอ่ะพูดไม่ได้แต่ว่าเอาไปว่าเลือกปออ่ะเอาไปว่าเลือกปอจบอ่ะไปดูกันดีกว่าง่ายเลยเป็นกูมั่นมากอีพี2เลือกแล้ว3ไปอีกมาแค่2ตอนเห็นไหมขนาดเขายังกลัวคนดูไม่รู้เรื่องเลยเขาถึงทำรีแคปมา2นี่ไงแสงกระชายปอจะตัดมาภาพนี้บ่อยคืออยู่ทางนี้ใช่ไหมวะมาเสียงไงคือตอนนี้เราไม่นึกถึงคนที่9ว่ามีนนท์ถ้านั้นเดี๋ยวมึงออกไปขอความช่วยเหลือเองมามึงไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวมึงไม่ต้องหนีไปคนเดียวอีกกูไม่ได้แต่หนีเว้ย
จะหนีจริงๆอ่ะกูก็ไม่ตีจะรถจังหวะทำไมให้ถอนไปเถอะทางเข้าออกไม่โคตรเหี้ยแล้วกลุ่มพวกเรามีใครขับเก่งกว่ามันวะอีชอบหาเรื่องตายละบอกเลยสรุปตายยังไงกูว่าปล่อยมึงไปคนเดียวไม่ได้วะอะไรของมึงนักหนาไว้ทีไม่มึงไปคนเดียวได้กูไว้ใจเหรอไปด้วยกันไปก็มึงสองคนปะที่จะพังฮันดิสมึงสองคนปิดบังความจริงพวกกูกันขนาดเนี้ยแต่กูไว้ใจเหรอก็จริงกูก็บอกมึงแล้วไงว่าในฮันดิสนั่นน่ะแม่งมีอาถรรพ์แล้วมึงมีจริงป่ะก็พิสูจน์กันแล้วเห็นเห็นนะไอพีโอ้ยมีปัญหากับพวกกูสองคนจังวะมึงไม่หมายบอลที่ใกล้ตายอยู่ในบ้านเหรอหรือว่าไงอยากให้มันตายนะเอาไปพอเอางี้เป็นกูไม่ครบนะจริงว้าวแบบนี้ท็อปไม่ก็หนีไปคนเดียวไม่ได้แต่แบบนี้พวกมึงโอเคไหมใครไปใครแทนจะไปกับท็อปทุกคนน่าสงสัยทุกคนไอ้คนนี้น่าสงสัยสองคนจะไปด้วยกันไม่ต้องเข้าใจว่าทุกคนไม่ใช่แทนปะฮะเอาใหม่ดิพี่นัทดูดิคิดถึงเลยดูเออดีแล้วเฮ้ยครับแล้วมันเสียงแบบเออแต่แบบปุ๊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 บยกร้องก็ต่างเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอะไรบ้างโอ้ดีเกินไม่ได้ยินเหรอพี่ก็ต้องสงสัยของแม่เจมส์และไอซ์เสียงอะไรวะจะเดินไปคนเดียววอเสียงวอพี่ของจะเราได้พี่วอที่น้องติดต่อกับคนข้างนอกคือวอกับลุงเฮ้ยมันก็ลุงมีวออ่ะวอพี่วอหนึ่งไม่วอสองชิ้นนี้ต้องภูเขามีใครได้ยินไหมเปลี่ยนบ้านภูเขาต้องการความช่วยเหลือด่วนเปลี่ยนมีใครได้ยินไหมตอบด้วยเปลี่ยนไว้ถ้าใช้ติดต่อสื่อสารกับข้างนอกไม่ได้อ่ะจูนใช้มาคุยกันเองได้ไหมได้ต้องคุยกันถ้าวิ่งดอกแดกมากแต่ฟูไอสูง180นะมึงจะพูดจิ๊บอีกฮะใช่ฟูไอสูง180แต่ที่เหลือคนที่เหลือ290เป็นจริงแล้วกูคิดว่าฟูไอตัวเล็กที่สุดใช่ไม่ใช่ทุกคนสูงหมดแล้วไอคนที่ที่เป็นแฟนก็สูงช่อยให้ละโหไล่ถ้าพวกพี่ไม่ไปไหนไกลกันนะสองเมตรเรื่องพอคุยได้อยู่จริงจริงอ่ะคงจะได้สบายใจมากขึ้นหวานได้แค่นี้แหละได้แค่นี้เหรอนี่หวานแล้วเหรอหวานแล้วเนาะนี่ขับเร็วนะมึงท็อปกับแทนอ่ะน่าสงสัยทั้งคู่เอออีกคนน่าสงสัยสองคนไปด้วยกันงงอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไหนมาแล้วไม่ให้มันตุยเลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นคิดว่าเราคิดว่าอยากรีบดูจะตั้งใจดูจะตั้งเออเนี่ยทางดีขึ้นนะกลัววะเออน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้ที่อะไรก็ไม่รู้โอ้เออขี่เบาๆขี่โอ้ฮะขามามีด้วยเหรอขามามีด้วยมีอืมอ๋อไม่มีไงเฮ้ยมันก็ไม่ออกทางกลัวมากเลยเมื่อ3ปีที่แล้วพวกมึงมาที่นี่มาถ่ายสั้นอย่างเดียวเลยวะเพิ่งเทชิบหายไม่อะเพิ่งทีอะไรกูไอ้จามอยากปวดว่าบ้านมันรวยมากกว่าถ้าหุบเขานี่ซื้อได้นะพ่อแม่มึงซื้อหมดแล้วกูว่าเดี๋ยวจะว่าอะไรได้วะไม่ใช่นะกูว่าแปลกแปลกมากทำอะไรอะดูไม่ใช่ทางเธอตอนขามาน้องนั่งรถยนต์กันมาก็ใช่ไงถ่ายอย่างสั้นกับมันไม่ใช่ทางที่มันเล็กเกินอ่ะเทียบเลยขามานั่งรถยนต์มาแล้วมีทางแบบลาดยางมีลาดยางตอนมาแล้วลุงอ่ะก็มามอไซค์แล้วมาสบายมากมาสบายมากถือข้าวข้าวไม่ดูสภาพไม่หงุดหงิดใช่ไง
แต่ขากลับปุ๊บทางแรกที่ไปขึ้นเขาป่าอีกใช่แล้วพอมารอบเนี้ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วจำได้ไหมว่าทางแรกสุดเลยกับมอไซค์หลายๆคันหนึ่งมอไซค์แบบก็ยังมีเป็นลาดยางมันคนละทางหมดเลยอ่ะขี่ยังไงเนี่ยอ๋อมึงขับไม่จำทางเพิ่มฉันว่ามันคือแผนมันคืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแม่พูดทำไมดูอีกแล้วแบบดูอีกมันมีอีกยังมีอีกมีอีกบอกเลยต้องให้ราคาเป็นแสนห้างคนบ้าเออ that's not true แล้วสรุปพวกมึงกับคนที่ชื่อหนอนนี่ยังไงกันวะโอเคล็อกถามพวกมึงก็กลัวมันแหละอันนี้มันหลอกอันนี้ตั้งใจมันมาหลอกถามอะไรอะไรยินบอกต้องทำบ่อยมากเนี่ยว่าน่ากลัวว่ะเนี่ยพวกมึงทำอะไรมันมันตั้งใจจะทำเลยยังไงฆ่ามันอ่ะกูไม่ได้ฆ่าเว้ยไม่มีใครฆ่ามันทั้งนั้นฮะไม่ใช่อยู่ดีวันนึงหายตัวไปอย่าพูดมากกูไม่ได้ทำอะไรมันสักหน่อยมึงไม่ได้โกหกกูแน่นะโกหกทำไมวะโกหกได้อะไรอ่ะเนี่ยกูไม่เชื่อใจใครเลยสองคนกูโดนเอาคืนเออกูโดนแน่นอนเคยมีปัญหากันนิดหน่อยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานละมึงไม่ต้องรู้เยอะหรอกเหี้ยเว้ยทางเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมันรถจนมันผ่านได้ที่ไหนล่ะเฮ้ยตอนมาเขาแบบชมนกชมม้าก็ลืมดูทางก็ได้แต่เราดูนะเราดูทางโอ้ยแทนควันโอ้มันได้หายแล้วทางเหี้ยอะไรเนี่ยลุงมาได้ไงอ่ะกูเห็นด้วยวะไม่ลุงขีดผ่านต้นไม้มาลุงไม่ได้ทาลุงยกล้อมาลุงมาไงอ่ะบอกเลยว่ามาไงอ่ะลุงขี่ผ่านต้นไม้ลุงยกล้อได้จริงอ่ะไม่เดี๋ยวสต๊อปก่อนดิเมื่อกี้ท็อปเป็นคนถามแทนโหยแทนแล้วจะไปยังไงแต่ท็อปมันเคยขับออกมาแล้วรอบนึงปะไม่ไม่มาไม่ถึงตรงนี้มาไม่ถึงตรงนี้ไงมาไม่ถึงตรงนี้แต่นี่คือเส้นทางที่ลุงมาป้ากูยัดเยียดให้ท็อปอย่างเดียวก่อนนะให้เรื่องมันจบจบซะทีลุงมาทางนี้ได้ไงถือข้าวสองมือแล้วแบบว่าไม่มีคลิปเลยไม่ทำไมมันก็ไม่ได้โอ้โหพ่อเอ้ยแล้วมึงคิดถึงขากลับไปเนี่ยถึงไหนถึงไหนเดี๋ยวรถน้ำมันหมดทุกมึงไอ้ร้อยวะแม่มาตัดไปนะภาพเนี้ยชอบหรอชิ้นใหม่ก็ไม่ดีมั้งจะเอาไงก็เรียกเขาวะสงสารลุงเออจริงสงสารว่าพวกเราเนี่ยไปช่วยสมุนแนวไว้ในบ้านเดียวพี่เฮ้ยทำไมมันแปลกๆอ่ะเนี่ยโอเคได้ชื่อไรนะปอนเหรอฟุกเป็นไรพวกมึงอย่าเอามือไปโดนสมุนแนวนะเว้ยอ๋อเดี๋ยวเป็นคนฆ่าเขาไม่มีรอยนิ้วมือหรือดีเนี่ยของพวกมึงนะแล้วมีการชันสูตรศพขึ้นมาพวกเราไม่ซวยหมดก็จริงอันนี้มันจริงแล้วไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็ไม่มีศพด้วยเผาว่าสั้นอยู่ดีๆมึงจะไปเผาลุงแดงทิ้งเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นอะไรอยู่เฉยๆไม่เป็นเหรออีสัตว์แบบอย่างนะตีโลกในโลกว่าใครเป็นคนทำมึงแดงตีมึงนี่มันน่าตกใจแล้วนะเข้าใจปะมึงอยู่เฉยๆไม่เป็นหรอกินทองในล่าแล้วนี่ดีนะนี่มันเรื่องโทษขาดคดีอำพรางศพแล้วว่ะเออจริงทิ้งไว้แบบนั้นไม่ได้ปะถ้าศพลงมันล่อตัวอะไรมาทำไงนี่มันกลางป่าเฮ้ยผมว่าเข้าใจเหรอถ้ากูบอกว่าอย่าแตะไงโอ้ยแล้วมึงอยากเป็นฆาตกรอ่ะก็ดีแต่ตอนคุณแล้วมึงใส่ออกจากโรงแรมร้อยหนึ่งพวกมึงก็ติดไปแล้วปะแต่งั้นมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกกูทุกคนเป็นพยานได้เองพวกมึงมีเจตนาที่ดีไอ้ตีมีปัญหาแล้วตอนนี้มีปัญหากูแล้วไอ้ตีเนี่ยดีค่ะเผารีเผาเผาอะไรอยู่ดีมันก็เผาเลยอ่ะงงมันคิดอะไรตื้นๆอ่ะเฮ้ยโอ้ยเลิกตัดมาสักทีได้ไหมเออเลิกตัดเลยลุงแดงก็เลิกยิ้มก่อนดีดอกน่ากลัวไม่ทันไงแม่ใครอยากอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรงู
รอ่ะอาจจะมีตัวอะไรยิงอยู่หลังจะดูตรงเนี้ยเหมือนนักเอเลี่ยนที่มาทุกทีเออน่ากลัวดูเหมือนเมื่อกี้อ่ะนั่นนี่อะไรอะไรอะไรมีอะไรกินศพกูไม่หักภาพคงศพยังไงนี้ศพมันน่ากลัวที่หายโอเคอะไรอ่ะมึงอย่าอยู่คนเดียวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตักมาทำไมหมาหมาได้ไงลูกไปไปชิวๆมีหมาด้วยตั้งแต่เมื่อไรหมาหมาป่าไงแหมฟูหมาอยู่ในป่าแล้วข้างหลังเสาไฟดอกไม่เดินสายเน็ตอ่ะไม่จำมาได้กันเหรอจริงๆไว้ไม่ได้อยากมาเลยมึงสวีทกันต่อหน้าเพื่อนที่กำลังเจ็บเราต้องอยู่นะที่อันตรายเลยใช่ไหมขอโทษนะช่างมันเหรอพี่ย่านตอนมิติชวนนี่ก็ไม่รู้สนาว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือยังนะไม่ว่าถามมันเกิดขึ้นแล้วอะเป็นกูกลับไปกูเลิกนะไอ้ติอ่ะเห็นความงี่เง่าของมันอะย่านอะมันงี่เง่ากับคนอื่นไม่งี่เง่ากับแฟนมันแค่นั้นเองเฮียกับคนอื่นนี่โอ้ยขวางโลกใช่ไหมเรารอมองหาของไอ้แทนดูไหมว่ามันอยู่ไหนกันแล้วเงียบจังได้พี่มันมืดแล้วเนี่ยนอนสบายเลยกูเริ่มอยากเป็นปอขึ้นมาตัวสองพี่ดอกดีไหมเปลี่ยนก็ชิลอยู่นะนอนท่านเดียวพี่แทนดีไหมตอบด่วนเปลี่ยนข้าวมันไม่กินแบบนี้ตุยละเราไม่มีใครได้กินข้าวเลยสัญญาเลยพี่ก็ลุงเอามาให้แต่ไม่ถึงอ่ะสงสัยพวกพี่เขาคงอยู่ไกลแล้วน่าจะเอามากินกันแล้วมั้งมึงน่ากลัวเกินใกล้ถ่าออกแล้วข้าวเลอะเลือดทางเลือกถ้ามันไม่มีทางเลือกต้องกินก็ต้องกินนะก็ดีละมันคงพาคนมาช่วยพวกเราแหละเย่บวกบวกอยู่ในป่าตอนนี้ใช่ไหมอย่าบวกแต่ติดต่ออย่าติดต่อเยอะดูดูอีกตายดูปล่อยจอยไปเหมือนไม่มีบ้านคนเลยอ่ะกูพากูมาหลบทางไปเลยกูรู้ว่ากูพามาโฉกนะแล้วกูรู้ทางดิเอ้ากูรู้มึงไหมวะกูมาต่างทางที่มึงบอกเนี่ยอ้าวไม่แทนเป็นคนบอกทางวะเออเฮ้ยเฮ้ยทีนี้เราได้ยินตัวพี่ได้ยินไหมพี่ตกใจอ่ะแดนตัวพี่ได้ยินไหมสุดไม่ดีอ่ะพี่เอาไงดีอ่ะเราต้องไปช่วยกันดิตอนนั้นต้องไปก็ได้รออยู่นี่แหละไม่ใช่พี่ตีไปก็ไปหมดนี่แหละไว้ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วแบบไปเองอ่ะแล้วปออ่ะให้ปอมันจะว่าอยู่บนเรือกลับไปฟูกันดีกว่าส่วนจริงอย่าไปตีมึงแบกปูเก่งเหลือเกินไอ้สัตว์มีปัญหาเลยไอ้ทองไม่หายไปแล้วฮะไอ้ท็อปหายไปแล้วท็อปหายอ้าวอีท็อปยิงฟ้าหรือว่าไอ้พี่เจนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจนกลับมาถูกได้ไงมันเดินกลับมาด้วยมันไกลอยู่นะขอไปเห็นไหมว่าระยะเวลามันไม่ลิงก์กันอ่ะใช่คนกำลังจะออกแต่ว่าอันนี้กลับมาแล้วอ่ะทั้งที่เมื่อกี้ขับไปไกลมากมึงอันนี้ไอ้จินน่าสงสัยมากจินเหรอเออทำไมอ่ะไม่ใช่จินไอ้แทนไอ้แทนน่าสงสัยมากเหมือนหลอกแต่เชื่อกูไหมว่ามันขับไปขับมาวนอยู่กับที่ตรงนั้นแหละใช่ขอพาวนหรอใช่มันบอกว่าแค่เป็นคนบอกทางแต่งงมากตรงที่แบบเออต่อคนน่าสงสัยคือพรกิจต่อเลยเป็นไรลูกแทนก็ถ้าขาน่าสงสัยรถล้มเฮ้ยแทนเป็นหอบอย่าลืมเออแล้วมึงเดินกลับมาทำไมหอบไม่แดกหรอแดกดีน่ะมันไม่ใช่หอบนั้นเนี่ยนี่มันแค่เหนื่อยโอ้ยมึงทำแล้วอีท็อปไปไหนโดนขวานจำไปแล้วพอมอไซค์ล้มพี่แทนรู้สึกตัวก็ไม่เจอพี่ท็อปแล้วล่ะครับไหนมึงเล่าให้พวกกูฟังละเอียดหน่อยดิว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันกี้พร้อมกันเมื่อกี้ก็ก่อนรถล้มอ่ะไอ้ท็อปก็เหมือนกลัวอะไรสักอย่างอ่ะอ๋อแปลว่าท็อปจนหักรถล้มลงข้างทางเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว
ื่นมาทีกูก็ไม่เจอมันละหลับง่ายขนาดนั้นกูเลยเดินกลับมาหาพวกมึงก่อนแล้วมึงเดินกลับบ้านรถอ่ะกูว่าหลายต่อไปเป็นท็อปจริงวะเฮ้ยกูบอกแล้วว่าเป็นนาถันนั่นไม่อยู่ง่ายๆหรอกนี่มันก็เริ่มลงมืออีกแล้วเนี่ยเพราะมึงเหนื่อยเยอะดีให้มันออกไปกูเกี่ยวพี่อะไรเนี่ยไอ้ท็อปมันน้าสาวไปเองมึงนั่นแหละบอกให้มันออกไปหรือจริงๆไม่เชื่อใจมันหรอไอ้เฮียท็อปมันก็แค่แอบหนีไปคนเดียววะเพราะคนอย่างไอ้เฮียท็อปอะแม่งคงไม่ปล่อยให้โอกาสแบบเนี้ยหลุดมือไปง่ายๆหรอกเว้ยแม่งก็คงรอจังหวะนี้มาสักพักแล้วแหละกูว่านะมึงก็รู้นี่แล้วคบกันเป็นเพื่อนได้ไงวะงงว่าไม่น่าใช่หรอกว่าถ้าชอบมันจะหนีไปคนเดียวจริงๆอ่ะมันไม่เห็นจะเป็นต้องทำให้ตัวเองเจ็บขนาดนี้เลยจริงมันลำบากนะแล้วมอไซค์อ่ะมอไซค์หายไปเลยปะกูไม่เจอน้องท็อปทั้งรถเลยอ้าวอ้าวชัดมากใช่แถมมันเจ็บขนาดนี้ไอ้ท็อปไม่ได้เจ็บขนาดไหนวะมันเป็นคนขี่งั้นกูว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ววะแต่ภาพที่เห็นมันเป็นคนตามกว่าซึ่งยังนั่งซ้อนท้ายอยู่ต้องมีอีกคนดีวะได้ถึงยังวะพาเราถูกทางแน่นะเดี๋ยวมึงจากตรงนี้ไปก็ถึงละเหมือนแล้วเหรอวะเมื่อกี้เหมือนหรอตีแบบวุ่นวายตลอดเวลาเลยตีท็อปจะอยู่ด้วยกันแค่นั้นแหละชี้ล่ะตีท็อปพี่เรื่องตีกันตัวตีกับท็อปตีกับอีพีมันเริ่มมืดแล้วอ่ะโอ๊ยมึงกลับบ้านเถอะน้ำปากแน่มันจะเป็นฟอเรสโปโฟเบียแล้วแถวนี้แหละเป๊ะแทนเก่งไอ้แทนดูนี่ดิอะไรดูแล้ววะนี่อยู่ที่หนูเลยใช่ปะใช่เออเนี่ยแหละไอ้ช็อปไม่หักหลบอะไรไม่รู้ลงตรงนี้แหละจากลอยล้อขี่ไปเหรอมันขี่ไปนะไม่ไปทางนั้นมันไม่ได้มืดขึ้นใช่ไหมจอดไม่จริงๆมันมืดแล้วช่วยหมดเนี่ยนะแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องทำรถล้มไหมดูตัวมันดิขี่ไปแทงตกกลางทางยังได้เออจริงอีกอย่างไอ้ท็อปไม่ขี้ขาดจะตายมันไม่กล้าขับหนีไปคนเดียวในป่าอย่างนี้หรอกงั้นเดี๋ยวเราก็ตามไปดูจะได้รู้ว่ามันหนีไปจริงๆหรือแม่งเป็นฝีมือของคนที่กล่าวที่จัดฉากเรื่องทั้งหมดนี้ไว้อะไรอ่ะมันเริ่มมาแล้วคนที่กล่าวมาแล้วคือกูไม่ได้สนใจคนตอนนี้มันเช้ามืดหรือกลางคืนวะกูแยกไม่ออกเลยกูได้ยินเสียงฟ้าร้องฝนตกเลยโทรศัพท์ก็มีไม่ต้องดูสาธุขอให้ตกเลยจะไม่ตกเลยจะเสือกดูอันนี้มาครบปะ7คนปะไม่ขาดอยู่ไอปอไงมึงยังนอนอะไรมึงดูดิอะไรอะไรอ่ะบ้านหรือว่านี่คือคุ้มพ่อปู่จันตาในตำนานวะมึงฝนจะตกเลยอ่ะพี่ฟุ๊กมันยิ่งลำบากไหมครับฟุ๊กน่ากลัวจังฟุ๊กเริ่มน่ากลัวตอนนี้ฟุ้งด้วยกลัวจังเมื่อกี้ยังไงนะพี่ฟุ้งมันดิ่งไหมพี่ดิ่งเกินไปมาสักพักแล้วนะกูไม่น่ากดดันเอาเงินมันทำไมเริ่มชัดกูไม่น่ากดดันเอาเงินมันพี่ฟุ้งพี่ปอพูดว่าอะไรครับที่มาช่วยผมฟังได้ไหมอ่ะอีนี่น่าสงสัยนะอีเนี่ยใช่ผมดิเฮ้ยฟุ้งเป็นไรอ่ะจากคนนิ่งๆงงอ่ะจากคนที่ขี้ขาดเลยตอนแรกไม่กลัวไม่มีอะไรหรอกอีเหี้ยปอมันแค่ละเมอคนป่วยมันก็เงี้ยแหละมันก็อยู่ไอ้ฟุ๊กมึงก็อยู่ไอ้ฟุ๊กพี่ปอว่าไงนะพี่ไอ้ปอเฮ้ยๆไอ้ปอมึงเป็นหมอตายเรื่องจังนะปอไอ้ปอแรงไปแล้วพี่พี่ปอก็เลือดออกหมดตัวเหรอครับมึงเห็นสีหน้ามันปะเห็นมันตั้งใจฆ่าเลยมึงเนี่ยเออ
เผลอมากกว่าแล้วเมื่อกี้สมุดพี่ปอละเมอว่าไงล่ะครับพี่มึงก็อยู่ไอ้ปอต้องการพูดอะไรกันแน่ฟุ้งน่ากลัวได้ยินเมื่อกี้ฟุ้งน่ากลัวมากกูฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ะโอ้โหกูรู้เรื่องกูยังรู้เรื่องเลยมึงไม่รู้เรื่องได้ไงไว้โทรหาแม่เลยลูกแม่เล่าแต่ว่าไปที่อื่นก่อนเถอะเพราะกูจะทำแผลปอใหม่อ่ะแล้วเป็นไรมึงจะได้ไม่ต้องมาเห็นอะไรแหวะด้วยแน่ใจอ่ะพี่อย่าไปไปดิกูเครียดมึงถ้ามันดึงไม้ออกคือจบตายตัวทีมทำต่อระหว่างสองสายรอกูเปลี่ยนถามหมอพีนี่ถ้าดึงไม่ออกเปลี่ยนมาสุดๆไม่ต้องหมอพีหรอกกูก็รู้ว่าตายกูเปลี่ยนได้ป่ะกูตอบไอ้เหี้ยนี่แหละอะไรอ่ะแอบฟังอัดเสียงไว้ไม่ต้องถามเขาว่าอะไรป่ะตอนเนี้ยที่พวกกำลังสงสัยอ่ะคือคนที่ฆ่านนท์หรือว่าคนที่เป็นฆาตกรไม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนท์ตอนนี้กลัวทำไมตอนนี้ไม่ได้สงสัยฝืนไม่ชนบ้าพี่มันน่าจะอยากเป็นพอดีผมกำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่ช่วยพี่ดีไหมกูบอกไงว่าไม่ต้องมึงได้ยินไหมเนี่ยมึงไปอาบน้ำไปแล้วค่อยผ่านไปเดี๋ยวกูมึงรีบไปรีบมาด้วยมึงก็อาบน้ำหรอมึงก็อย่าไปแอบหลับที่ไหนกูไม่กล้าอยู่ออกเลยจบนี่ไงมันเอาโทรศัพท์อัดเสียงแน่เลยไม่ฮาร์ดดิสก์อ่าโอเคลูกเก่งฉลาดบ้านนี้ก็มีคนฉลาดดูหน้ามันดีหนูกลัวแล้วนะไม่กลัวจริงอย่าไปอยู่คนเดียวได้ไหมลูกมันน่ากลัวคุณก็ไม่คุยเดียวเสียงไม่ยากเลยพี่ก็ชื่อพี่เองอะเป็นต้องคนแรงจริงว่ะล็อกประตูด้วยพอห้องไอ้ปอปะมันกำลังจะดูฮาร์ดดิสก์โอเคเปิดคอมคอมเปิดได้แต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็ดูเป็นคอมเกมเมอร์อยู่นะรุ่นตัดสายเน็ตไปแล้วโอ้โหเกมเมอร์สุดๆเสียงแบบใช่ครับตอนสายพังโดนหนูแทะสายหักดูไม่ได้มืดเลยเชี่ยเลือดเชี่ยเอ้าเฮ้ยสร้อยอีกท็อปอ่ะมึงกล้าหยิบได้ยังไงก่อนอ๋อไอ้ตีโชว์เปล่าตาไอ้ท็อปไงขำแน่เลยว่ะมันเจ็บหนักแน่กูซ้อนท้ายมันก็ยังเจ็บขนาดนี้แม่งเป็นคนขับกูไม่รู้แม่ตายป่ะวะสมมติถ้านี่เป็นเรื่องในท้องจริงเรื่องไม่ออกเยอะขนาดนี้แม่งจะเดินไหวได้ไงวะกูว่าถ้าเดินทางแม่งก็คงไปไหนได้ไม่ไกลอ่ะมันอาจจะไม่ได้พูดขับเองไงบอกมึงจะบอกว่าพี่หน้ากากขับเลือดบอกทางเลยได้ไปไหนได้ไกลเลือดบอกเป็นทางเลยพังตาไม่ติดตาติดมันไม่ติดคนก็ไม่อยู่หรือว่าวัดไงไอจินตะเจนตะจันตะอะไรเงี้ยจับอะไรบางอย่างวะพ่อปู่จินตะจันตะจินตะ อะไรแม่งทำให้ท็อปเป็นแบบนี้วะกั้นหายใจแล้วอะไรที่ทำให้ท็อปเป็นแบบนี้ล้มไม่รู้อ่ะแต่กูว่ามันต้องอยู่ข้างในนี้แน่ๆมึงรู้สิแปลกเนี่ยมึงบาดเจ็บทั้งไม่มีรถต้องไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเครียดเครียดมากวันไฟนอล EP นะเชี่ยอะไรอะไรโหโหมึงเหมือนเอาเลือดทาตายแล้วมั้งป่ะเนี่ยเหมือนมึงเลื้อยเข้าไปอ่ะเหมือนมึงหรือมันคือวิธีพี่การบูชายันแต่วันไฟนอล EP มึงแจกพาราก่อนเข้าลงเลยจบแดกก่อนเข้าเลยกันกลัวมากกันแล้วมาแล้ววะเหมือนโดนลากเข้าไปอ่ะมึงรอยเลือดที่แบบไอ้เจนเป็นทางเหมือนนะโอ้ไอ้ท็อปโอ้อย่าเรียกมาเลยตายหาไปแล้วแหละโหผมมีคนขับมารถอ่ะนั่นไงจอดดีมึงมันคือการบูชายันเหมือนมีคนขับมาแล้วลากมันเข้าไปอ่ะนั่นคือเลือดเลยเหรอไม่ใช่พรมอุ๊ยอ่านไม่ออกอ่ะภาษาเขมรไว้เนี่ยโอ้ยเหมือนภาษาเหนือเกียดว่ะภาษาล้านนา
จือเหรอนี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยจุดเทียนด้วยแปลว่ามีคนอยู่นี่มันลัทธิเขาอะที่ไอ้ป๋อบอกเลยนี่ว่านี่มันของจริงไม่ใช่เล่นแล้วมันเสียงดังหรือคนที่มาตัวเดียวไปมันเป็นผีในตำนานจริงๆวะไม่รู้อะจะคนจะผีเราก็ต้องหาตัวเขาไปเจอแล้วพามันกลับบ้านให้ได้พูดแบบมันง่ายแต่ทำยังไงโอ้ยตีเขาทำไหนก็ไม่รู้เลิกโวยวายดิกลัวเราต้องแยกกันหามึงอย่าแยกกันหาคืออย่าให้ตีกันท็อปตอนนี้ท็อปไปแล้วตีอยู่เลยนะตอนนี้ตียังอยู่ควรด้วยชอบแยกกันไปคนนังผีแยกหมดเราตายนะเว้ยจริงมึงพูดถูกฉลาดให้มันเป็นคนเดียวละตีอะเออแต่แล้วมึงรำคาญมันแล้วกูรู้ว่าคนกลัวตอนนี้มันเรื่องชีวิตไอ้ท็อปนะเว้ยเอาแล้วชีวิตทุกคนน่ะยังไม่เจอเร็วเท่าไหร่ก็ยังดีไม่ใช่หรอวะเนี่ยถ้ามันมีพวกเราอีกคนนึงหายตัวไปอะเป็นไรเลยนะจริงมึงก็รู้ตัวมันหอบยังเสือกดูดอยู่นั่นแหละกูดูดเพราะกูกลัวถ้าไม่ดูดกูห้องตัวเองไม่ได้มีโอเล่นดีอยู่นะมากเชื่อเลยว่าเป็นไม่น่าเชื่อว่าเด็กใหม่โอ้โหกลัวเฮ้ยหูมีแต่เลือดเด้ออะไรประมาณต่อก้อยนะใช่แล้วลูกอยู่ในห้องนี้คนเดียวคนชาติเลยมึงอีฟุกกว่านี้เป็นไงบ้างอ่ะนี่ก็หาจนกว่าโอ้ลองโทรหาแม่แม่ครับอันนี้วางไว้ตรงไหนความเมคเซนส์อะความเมคเซนส์แม่จะหาเจอทุกอย่างมึงเข้าใจปะหาจนมืดอะอีฟุกไม่สงสัยเลยมั้งแล้วฟุกบอกว่าอย่าไปเฮ้ยนั่งทับอะไรฟุกไม่อยากเปิดลำไทยเจ๊เปิดดูโอ้โหห้องบอลนายขนาดนั้นอยู่ห้องนี้ก็ได้มันรู้สึกทำไมอะลูกมึงเก่งลูกมึงไม่ใช่เหรอลูกกูนอนไม้เสียบอยู่ผมต้องเตรียมบ้านให้ไม่ใช่หรอปืนอุ้ยเชี่ยกูกลัวน้องยี่ตัวตายมากเลยไม่สิมึงไอ้บอสไอ้บอสเออเก็บไว้ป้องกันตัวเลยเดี๋ยวนี้มีลูกเปล่าเช็คก่อนเฮ้ยเครียดว่ะตอนนี้ถ้าปอตายคือฟุกเลยแต่กูอยากรู้นะว่าอีพีต่อไปต่อไปต่อดีมากถือว่าป้องกันตัวได้น้องใช้เป็นเหรอลูกย้อนใส่ก้นนะมีดีกว่าไม่มีไงมันยังไม่ได้โอ้โหจะใช้เป็นเหรอลูกเออไม่ต้องใช้ลูกงั้นวางไว้แล้วรอให้คนอื่นมาแทงแต่หาเอาปืนครับนะปืนนะไปชุบหัวมันดีดอกูพูดอะไรไม่ได้เลยเลือกเป็นมัมมี่ก่อนตอนเนี้ยตัวละครแม่งยังตายห่าอยู่แล้วกูเครียดด้วยเนี่ยเอากันเอาตัวรอดก่อนเข้าใจปะขันหัวเลยเลือดสดด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องมาขับพยาธิให้ปีศาจเอาชีวิตมาสั่งไว้ไว้ไอ้นนท์อะไรของมึงสต็อปดิมึงสต็อปดิตีเลิกถามไม่มีใครรู้ถ้าคนอื่นรู้ไม่แม่ยืนอยู่ตรงนี้ตีเลิกหรือไม่ตรงนี้หรือตีเลิกถามตอนนี้ตีตั้งตีคือถามไปหมดเลยหรือว่าตีเลิกพูดไหมหรือว่าตีเลิกพูดเถอะเรื่องมันไม่เป็นไรหรอกแต่คือตีจะใส่เรื่องเข้ามาแล้วคือตัวนี้ตัวละครที่รู้สึกว่าแบบไม่มีผลที่จะเป็นตัวละครที่แบบไม่มีประโยชน์ด้วยไหมตีไม่แต่หนูรู้สึกว่าถ้ามันมีคนดูที่แบบคล้อยตามตีเขาเออว่ะเออว่ะไงอ๋อคนนี้เหรอมึงไงไปเออแล้วก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกแล้วก็ว่าเรื่องมันหายของเราเว้ยโฟกัสกันหน่อยดิเฮ้ยมันมาแล้วเดินเหมือนท็อปเลยว่าไงแตงพวกมึงช่วยหันไปดูหน่อยนิดนึงไม่น่าช่วยอ่ะไอ้ตีอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยของจริงรอบนี้แล้วอยู่ตั้งหลายคนทำเหี้ยอะไรกันอยู่อ่ะเออคนเดียวอ่ะช่วยกันดิเปิดหน้ากากหน่อยสี่เออเอาผีมันผีได้แปลว่าไม่ใช่ผีแล้วเออเอาที่ไม้กอล์ฟหรอไม้กอล์ฟเอาที่เลิศเกินตัวเหี้ยอะไรเนี่ยสรุปไอ้ตีอันนั้นอ่ะไอ้ท็อปมันเดินเหมือนท็อปมากอ่ะ
ฟาดหัวเพื่อนตัวเองอืมโอ้ยกูจะได้รู้เมื่อไหร่วะคนนี้กูก็งงอย่างนี้กูหันไปเจอแม่กูเบาลงเลยอะไรอ่ะเจออะไรพี่ก็อยากเจอจริงใครหาแล้วไม่เจอโทรหาไว้นี่ไงเจอสายเชี่ยเออแต่ไว้เจอของเยอะมากเลยนะ Amazing ไม่ต้องรอแม่ละเชี่ยหาตั้งนานตรงนั้นเองหาจนมืดหาทั้งห้องสว่างไปไงต้องเจอตอนมืดไม่แต่ที่สงสัยคือผื่นตรงคอหายไปไหนยังมันเป็นแค่ภาพหลอนนะเอ้าเฮ้ยบาร์โค้ดน่ารักเย้ยิงแม่งทีทำอะไรอ่ะโอ้ยตกใจหมดเลยนั้นมีอะไรเลยทำบาร์โค้ดเต้นดองแดงหน้าหรอแต่การที่บาร์โค้ดเต้นดองแดงอย่างนั้นอะครูกายแก้วพนันไม่ใช่เนาะทำเหมือนซะด้วยอย่าดูคือการที่นนการที่นนเต้นนองแดงอย่างนั้นนะนี่รู้สึกว่าเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเอายาเสพติดให้เราถ่ายเก็บไว้เพราะดูเมาดูเมาเกินกว่าคาแรคเตอร์ของนนเท่าที่เราดูมาทั้งหมดเราว่ามันอาจจะเป็นการให้นนอ่ะเล่นอะไรก็ตามที่มึนเมาแล้วถ่ายเก็บไว้แกล้งต่อโอ้ my god อีพวกชั่วด่าไปก่อนไอพวกนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเป็นโรงนี่หว่าอุ้ยโอ้ได้ซีนเลยดิไม่ได้เงียบไว้ก่อนกูกลัวมันหลังห้องเหรอวะไอ้ผีเนี่ยนะมันหลังห้องปะเดินไม่ก็ตีเมื่อกี้พวกมึงก็หาที่ซ่อนได้แบบใจโอ้น่ากลัวมากแต่ว่าเอายาพ่นหอบไหมมันไกลมากนะมันจะแพงมึงจำได้ปะเดินลงไหมพระตรงนี้มันคือทางเข้าเลยปะไม่ใช่ไม่ใช่คนละจุดกันถ้ามันจะหายใจลำบากขนาดนี้ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแบบหายใจดังจังเอาจ่าเอาขวานเจาะหน้ากากให้เป็นรูดูเพิ่มอันนี้แล้วแหละอะโคอะโคอยู่ห้องใดอะโคอยู่ห้องหนึ่งจุกเบี่ยงขวานใส่เลยปะโมเมนมีคนหนีเฮ้ยได้ยินเสียงท็อปเหมือนท็อปเลยพี่เมย์ไม่ใช่เสียงท็อปป่ะเหมือนเสียงไอ้ตีเลยเกือบแล้วมึงมีนิดเดียวนี่คือพี่เหรอพี่พี่ครับจีนจีนโอ้โหงานแต่งชุดหายตัวนี้หนังเลยเหมือนไทจินไม่เหมือนซีรีส์ดูกูปกป้องเลยเดี๋ยวจะเอาซีนไม่ลงอ่ะอุ๊บอัดจังวะไม่กินเลยตอนนี้ต้องบอกไปที่นี่เถอะจบโดนล็อกรอเล่นไม่เล่นไม่ได้รอเล่นช่วงแรกไหนรอเล่นจริงรถตอกลงก็เหมือนดึงไม่ลงล่องวะเฮ้ยรถตอกลงเหรอสองคนไปไหนคือคนเอวิ่งนี่เนี่ยกูกลัวอีเนี่ยกูกลัวอีเนี่ยนี่มึงเปิดไฟให้ดูอ่ะค่ะผมเหงาไม่มีติชูใช่ไหมพี่ไม่มีเหรอพอดีผมเหงาลองเช็คดูนะจะได้อยู่หรือเปล่าตั้งใจดูอ่ะน้องเจออะไรบ้างครูจะทำอะไรน้องนี่เหมือนคนกลัวความผิดมีอะไรนะครับพี่ก็มีแค่คลิปที่พี่งอแล้วก็ปาร์ตี้กันเฉยๆอ่ะนั่นแหละสิก็มันไม่มีอะไรชักปืนออกมายิงทำไมถึงอยากดูนักหนาวะปวดประสาทเพราะว่าน่ะก็ลงไปช่วยหน่อยด้วยกันมึงเป็นคนไล่มันมาพี่ว่าจะเย็บแผลห้ามเลือดในปอใหม่อ่ะเย็บแผลได้ครับคือถึงออกแล้วหรอใช่เป็นแผลปรีเนี่ยนึกออกไม่ได้ทำไมฟุกทำหน้าน่ากลัวพี่นัท
โดนโลไฟแน่โอ้ค่อยๆไว้อย่างเงี้ยยิงเถอะยังไงไอ้สองคนนี้วิ่งหนีกูต้องตัวรอดก่อนไหมมึงตายกับโชคหนึ่งไม่ได้นะเว้ยเช่นไหนพี่ไอ้ที่อยู่ในนั้นนะเว้ยไอ้เชี่ยไหนๆล่ะทีนี้น่ะโอ้เจ็บเป็นหอบอีกชีวิตอ่ะอะไรอยู่วะน่าเจ็บอะไรกันน่ะเออไอ้นี่ก็ถึกจังเลยเว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจับขวานนี่จับขวานจับขวานขึ้นมาเออเอาอันนี้ไม่หยิบเฟี้ยงเอาเฮ้ยมันดูพลังเยอะอ่ะเออตีมันก็ตัวใหญ่นะตีตอนนี้ไม่ใช่แพนละแพนนี้มันทำให้การหลุดความสงสัยตอนนี้เหลืออีท็อปแล้วตอนนี้มึงจะตอบบอมันรีบกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ใช้ได้เหรอไว้เป็นห่วงเมียนะทีนี้โอ้ยแต่บอกว่ารถเชื้อตายไม่ติดอ่ะอย่าเอาความจริงมาสมประสานเรื่องฟังกูนะจังหวะที่อีตีฟังกูนะแม่เริ่มแล้วแบบข้าเห็นเลยข้าจะมาคือแบบว่าทุกคนทันตัวนี้เอาออกไปจังหวะที่อีตีล้มอ่ะน่าไม่เจ็บถอดฟังกูนะจังหวะที่จังหวะที่ได้ยินว่าเขาเปิดไฟดูแล้วผีวิ่งไปสตาร์ทรถคิดในใจเลยตอนดูนะผีได้ยินไงว่าแบบมันเปิดไฟดูละไปผีกี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นไม่ติดกลับบ้านโอ้ยเก่งมากใครเป็นคนพูดนะว่ามอเตอร์ไซค์ตอนนั้นไม่ติดผีนี่แหละผีผีพูดผีคนรอผีหรอผมไม่ได้ทำตัวแปลกเราว่าจะเปิดคลิปจะมีที่อะไรมาเนี่ยมาคุยกันเลยว่าอย่าเปิดแม่มันอาถรรพ์โอ้ตอนนี้นะอย่าจะอาถรรพ์ดิมึงอาถรรพ์ผีเขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผีอะไรขี่มอเตอร์ไซค์มึงยังจะอาถรรพ์ดิเหรอมึงจะจบก่อนดิมึงยังจะเชื่อเป็นอาถรรพ์อีกเหรออาถรรพ์อาถรรพ์อาถรรพ์กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาคุณแล้วอาถรรพ์วิบร้อยดอกไม่คือแบบอาถรรพ์มึงอ่ะมันต้องหายตัวได้เว้ยมันเป็นผีกูสนุกอ่ะกูชอบมึงที่บอกว่าไม่ต้องทำชั่วขอหน่อยนะตาไหลหัวเราะตัวน้ำตาไหลอาถรรพ์มึงต้องขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะว่าแบบเดินกลับไปตีมึงเห็นมันบิดมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ปะเนี่ยมึงต้องมาเห็นมาตาตาลงไปต้องออกจากกลุ่มอาถรรพ์ก่อนอ่ะออกอย่างแรกมาให้ได้ก่อนไม่ได้พูดกับสารว่าตัวละครมึงเชื่ออาถรรพ์เลยเนาะต่อให้เห็นผีขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อาถรรพ์ใช่ปะมึงต้องเชื่ออาถรรพ์มึงต้องเชื่ออาถรรพ์จบอาถรรพ์เรียบร้อยเชื่อกูหรือว่าตีวะเอาแย้วกูบอกให้เลิกคิดควายใครก็ตามที่พูดคำว่าหรือว่าให้เรียกว่าตีเอ้ยหรือว่าเอ๊ะหรือว่าหรือไปช่วยเพื่อนมึงก่อน2คนอ่ะอาถรรพ์ภาพปิวไปเลยอีดอกเออแต่กูช่วยกูหวังว่าแม่งดีแล้วเขาไปตอนนี้แฟนกูตกอันตรายกูจะกลับมาช่วยแฟนกูเอามึงไปดิมึงก็ไปไปคนเดียวไปคนเดียวไปให้มันตกกลางไปช่วยไอ้2คนนั้นก่อนมันติดกูต้องตีเราด้วยเอ้าอีเหี้ยนี่ไอ้สองคนนั้นโมโหเฮ้ยชักชักพี่มันเสียเลือดขนาดนั้นนะทุกคนพี่บอลพี่บอลคือคิดได้หมดเลยว่าฟุกอะไรทำอะไรมันเริ่มช็อกมันเริ่มช็อกแล้วอ่ะพี่บอลพี่บอลพี่บอลเร็วมึงวิ่งหน่อยวิ่งมือมึงวิ่งหน่อยเออโดนสิงแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไลท์ในขณะการนี้จริงๆมึงถ้าเสียเรื่องมากไอ้ชี้ไว้กูบอกไว้แล้วใช่ไหมไว้ช่วยหาขอเย็บแผลฟออ่ะมึงให้เขามาเฝ้าวีนอ่ะมึงเป็นหมอเลย
ี้ยอะไรอ่ะมาดิตายไปซะไหนอุ๊ยอาเล่นดีมากแล้วจะเอาอะไรเย็บอ่ะมีเข็มพี่ฟุกจะเอาอะไรเย็บแผลพี่ปอเหรอครับมีแม็กนี่มันเย็บได้อ่ะมีแม็กแม็กมาช่วยกูหาดิมันได้เหรอพี่ปกติมันจะเป็นเข็มกับได้ที่มันสะอาดไม่ใช่เหรอครับไอ้ชี้ไว้ไว้มึงมาช่วยหาของไม่ได้มึงยืนเถียงกูแบบนี้ไว้คือกูไม่ได้เรียนหมอมาแต่ทำเหี้ยอะไรได้มึงก็ทำไปก่อนปะถ้ามึงไม่ทำเหี้ยอะไรมึงก็ปล่อยให้ปอตายห่างนี้แหละเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยมึงมันดูเกรซิบเลยเกินเบอร์วะเกินไปงงอ่ะเกินเหตุอ่ะไม่ว่าเกินเกินเหตุอ่ะไม่อีก่อนนั้นนี่นิ่งมากพอตอนนี้แบบเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยวไหวนี่มึงมีเบอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกวะไว้หนูมึงมีของสำคัญแบบนี้แต่มึงไม่บอกกูนะโอ้ยเออได้บอมไอ้เชี่ยจริงๆมึงเป็นฆาตกรเหรอมึงเริ่มโบยแล้วฟุกฟุกยิงไปตายสิตายยังตายตายไปแล้วเฮ้ยมันถอดเอาอีสัตว์ถอดแค่ไหนหรอถอดจริงใครอ่ะจะจบนะโอ้ยฉันเปรตฉันว่าไอ้มอไซค์คนที่ขับมอไซค์คนนี้น่าจะเป็นอีท็อปอีท็อปอืมอีท็อปมันก็สงสัยว่าท็อปเหมือนกันอืมแล้วฉันก็มองว่าแล้วฉันก็มองว่าคนที่เล่นเป็นผีเนี้ยน่าจะมีหลายคนเพื่อให้เราจับคาแรคเตอร์ไม่ได้เก็ทป่ะเพื่อให้เราจับคาแรคเตอร์ไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเป็นใครแต่ฉันคิดว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวเป็นขบวนการอืมแบบแบ่งๆแบ่งกันมันจะแตกอันนี้มันคือเพราะว่าบางฉากไอ้เหี้ยนี่หายไปบางฉากไอ้เหี้ยนี่หายไปใช่ถูกเหมือนร่วมมือกันน่ะแบบไม่รู้ไม่รู้เพื่ออะไรแล้วก็แกล้งแสดงละครไปอาจจะเป็นใครสักคนที่มีความสัมพันธ์กับนนท์หรือเปล่าเออแขนแทนไม่รู้เดานี่อุ๊ยเอาไปพูดนะพูดมีอยู่แล้วตอนนี้กำลังสงสัยว่าเป็นอาจจะเป็นน้องนนท์พี่นนท์หรือว่าแฟนนนท์หรือว่าเพื่อนนนท์หรืออะไรก็ตามแต่มีต้องมีตัวละครอยู่สักตัวนึงอ่ะที่มีความสัมพันธ์กับนนท์เผลอๆลุงแดงด้วยน่าจะคือแบบว่ารักนนมากอะไรเงี้ยจริงลุงเนี่ยลุงแดงอาจจะเป็นพ่อของนนไม่หรอกนี่ว่าต้องการทำให้รู้ว่าสิ่งที่นนรู้สึกเป็นยังไงเพราะแบบมันน่ากลัวใช่ไหมรู้แต่มันน่ากลัวคาแรคเตอร์เปลี่ยนไม่คือตอนเนี้ยที่ไม่เข้าใจเลยนะเว้ยก็ถ้าแค้นแล้วจะมาแก้แค้นกรุ๊ปนี้แทนนนฆ่าลุงแดงทำไมวะหรือลุงแดงมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคิดอยู่ว่าลุงแดงลุงแดงอาจจะไม่ตายก็ได้มั้งลุงแดงอาจจะแบบเอ้าในฐานะที่แบบถ้าเกิดเรื่องเงี้ยคนหลับหูหลับตามันก็นับคนนับว่าแบบส่วนหนึ่งด้วยมึงไม่ช่วยผมอ่ะเป็นไม่ได้ก็เป็นไปได้เออว่ะใช่ไหมล่ะมันก็โทษหมดอ่ะเดี๋ยววันที่เฉลยตัวละครอ่ะบอกปลุกด้วยบอกปลุกด้วยเดี๋ยววันที่เฉลยบอสอ่ะพวกเราจะแบบอ๋อเข้าใจได้ว่าทำไมถึงโกรธขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนแรกที่ไปแอบดูมาเขาบอกว่าหลังจากที่ดูล่าสุดอ่ะเขามันย้อนดูที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพอย้อนดูหนึ่งสนุกขึ้นเพราะเหมือนแบบรู้เข้าใจเลยไหมเราดูเลยนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือฝากเนาะไปดูกันต่อเองถ้าใครอยากแบบว่าฝากไปดูกันต่อเองไม่เหนื่อยดูแล้วหรอไม่ดูแล้ววะมันเป็นใช้พลังงานเราใช้พลังงานในการเข้าใจฉันเหนื่อยจนฉันง่วงเลยตอนนั้นดูคนเดียวอ่ะมันหมดพลังเลยไหมพอดูกับทุกคนอ่ะไม่มึงดูมาแล้วรอบนึงค่ะก็เหนื่อยเหมือนเดิมเราดูมาแล้วรอบนึงด้วยแหละก็ดูคนเดียวไงนั่นบอกแล้วตอนนี้นะดูคนเดียวมันไม่มีผีเวฟไงด้วยมารู้ใช่ไงแล้วพอดูแล้วเออผีไม่น่ากลัวแล้วผีเวฟอ่ะเออไม่น่ากลัวมึงคิดดูดิถ้าแบบฉันเห็นวิญญาณชุดขาวนั่นนี่แต่ภาพที่เห็นคือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ภาพปลิวเลยดอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือไปดูกันเลือกเวสซีนไม่ได้เวสซีนไม่สามารถเลือกได้อันนี้ถามมาทำไมว่าอย่างตัวละครเลือกเฮดซีนได้ไหมเลือกเกียร์ไอ้ตีชัวคนหัวด้วยตีชัวยังคิดว่าเป็นคนเดินอยู่ไหมเป็นที่คิดว่าตอนแรกเป็นฆาตกรอ่ะอยู่ฉันเชื่อมั่นในเซนต์ตัวเองมันเป็นไว้คิดว่าเป็นไว้เป็นทั้งหมดใช่ไหมตอนแรกคิดว่าท็อปว่ะแต่พอแม่บอกว่ามันเป็นขบวนการท็อปกับแทนร่วมมือกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยสงสัยท็อปแทนพีพีด้วยเหรอใช่เพราะพีเป็นคนสตาร์ทมันแล้วบอกว่าไม่ใช่รถชัยไม่ได้แต่ผีแว้นรถกลับไปผีรถผีมีสตาร์ทผีกอดอยู่กับไอ้นั่นนะ
ในโรงไม่รู้ว่ามันไม่คาดเดาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็มาเฉลยตอนอีกตอนนึงเออแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแฟนตาลี่คือไปดูค่ะในอาชีตอนนี้เขาดำเนินไปถึง EP ไหนแล้ว EP ไหนแล้วเออฝากด้วยกับ DFF เพื่อนตายเออนะฮะจาก Beyond Cloud แล้วก็เป็น Original Content ของ HE นั่นเองแล้วก็ฝากติดตาม Reaction ผ่านพวกเราด้วยกับรวมตัว React โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเรา6คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ